เหตุการณ์หนึ่งโจรเยอะคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางหวาดผวาเลยนะฮะโจรเนี่ยทำทีว่าตัวเองบ้าฮะแต่ว่าไม่ได้บ้านะมาก่อเหตุงัดแงะฮะงัดแงะบ้านพยายามจะขโมยของในบ้านแล้วเธออยู่ในบ้านพอดีฮะจังหวะนั้นระหว่างเธอกับโจรเจอกันพอดีฮะเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเลยครับนี่ตะโกนลั่นเลยฮะจริงๆเธออยู่กับลูกชายแค่2คนเท่านั้นนะฮะแต่จังหวะนั้นน่ะคุณผู้ชมครับระหว่างโจรจะเข้าบ้านเนี่ยเธอทำฟอร์มว่าสามีอยู่ในบ้านอีกคนนึงแล้วตะโกนเลยตัวเองช่วยด้วยแต่จริงสามีไม่อยู่นะอันนี้คือหลอกโจรอยู่แต่นึกสภาพนะฮะคุณผู้ชมถ้าโจรเข้ามาได้จะทำยังไงถูกไหมฮะเนี่ยเจ้าของบ้านคนนี้นะฮะเขาโพสต์คลิปเลยบอกเตือนภัยค่ะโจรงัดบ้านมาในรูปแบบของทำตัวสติไม่ดีมีใครๆก็รู้ว่าบ้าๆคือทำตัวสติไม่ดีใครๆก็มองว่าเป็นคนบ้าๆบอๆแต่จริงๆไม่ใช่คนบ้านะคะมันเป็นโจรในคราบคนบ้าค่ะฝากแชร์ให้ด้วยพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปคุณผู้ชมเห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนหมดทุกอย่างเลยนะครับนักข่าวไปถามคุณวลัยลักษณ์เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกเธอเช่าบ้านเปิดเป็นร้านขายเครื่องสำอางนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเที่ยงคืนฮะ27สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเธอเองกับลูกชายฮะยังไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงดังมาข้างบ้านเปิดกล้องวงจรปิดดูฮะโอ้โหเห็นคนร้ายปั่นจักรยานมาก่อเหตุฮะเธอก็เลยโทรศัพท์ไปบอกสามีระหว่างนั้นเองครับเหตุการณ์เป็นไปตามคลิปเลยคุณผู้ชมครับเธอบอกโอ้โหเธอตั้งสติได้แกล้งตะโกนบอกว่าสามีอยู่ในบ้านฮะคนร้ายตกใจก็เลยหนีไปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจสภ.กุยบุรีนะครับทราบว่าคนร้ายชื่อว่านายนาถทำตัวเหมือนคนสติไม่ดีฮะเดินตามตลาดกุยบุรีตลาดกุยบุรีฮะแต่หลายคนบอกว่าพูดจารู้เรื่องคล้ายๆกับแกล้งบ้าจริงๆแล้วสติอาจจะดีก็ได้ถูกไหมฮะล่าสุดยังมีชาวบ้านนะเห็นนายนาถปั่นจักรยานป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านเธอบอกเธอหวาดกลัวมากเลยอยากจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและเพื่อความปลอดภัยนะครับพอประตูซ่อมให้มันปิดสนิทได้หนูกลับบ้านแม่เลยเพราะว่ามันยังผ่านหน้าร้านหนูอยู่เลยใช่ก็มีคนใน Facebook บอกว่าพี่ยังไม่จับไปอีกเหรอหนูยังเห็นปั่นจักรยานอยู่เลยนะเขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอส่งเข้ามาในแชทให้ดูล่าสุดเองคุณผู้ชมครับตำรวจกุยบุรีครับจับกลุ่มนายนาถชื่อว่านายชัยนาถขันทองอายุ57ปีนะฮะแต่ทีนี้ต้องไปตรวจสอบนะว่าตกลงแล้วเนี่ยสติดีไม่ดีจริงหรือเปล่าแกล้งบ้าหรือเปล่าแกล้งบ้าหรือเปล่านะฮะพอแกล้งบ้าเสร็จก็ไปงัดแงะบ้านของชาวบ้านเขานั่นน่ะสิต้องรอไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้